วกมันรู้ตัวดีครับว่าถ้าไม่รีบเผด็จศึกเนี่ยพรรคเพื่อไทยในตอนนี้นะครับถ้าไม่รีบเผด็จศึกพรรคเพื่อไทยในตอนนี้พวกมันก็จะไม่มีโอกาสนะฮะพวกมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดประชุมสมัยหน้าเนี่ยมันก็จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำจัดอำนาจของพวกมันหมดกำจัดองค์กรอิสระต่างๆของพวกมันรวมทั้งวังก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยนะครับมันจึงต้องเร่งเผด็จศึกที่บอกว่าวังอยู่ไม่ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าการเปลี่ยนผ่านจากร.9เป็นรัชกาลที่10เนี่ยมันต้องอาศัยเสียงในรัฐสภาให้การรับรองครับแต่รัฐบาลในตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัฐสภาในตอนนี้ซึ่งเป็นของเพื่อไทยเนี่ยจะเอาเสียแต่ไอ้พวกอำมาตย์ไอ้พวกภูมิพลมันจะเอาสุรินทร์ดังนั้นวังมันจึงต้องเสี่ยงดังนั้นนะครับวังเนี่ยมันเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะให้เพื่อไทยเนี่ยคุมอำนาจบริหารและคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาไม่ได้มันปล่อยเพื่อไทยไว้ไม่ได้มันไม่มั่นใจนะฮะเพราะเกิดจากการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ดังนั้นพวกมันจึงเร่งตอนนี้ต้องเร่งนะครับแล้วก็หาทางยึดอำนาจไม่ว่าจะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับและผมขอตั้งข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งว่าถ้าภูมิพลเดี้ยงยาวนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ฟังพวกอำมาตย์เนี่ยมันอาจตัดสินใจนะฮะคือพูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยภูมิพลมีโอกาสเดี้ยงยาวนะครับไปโผล่หัวมาเลยนะฮะแล้วพวกมันก็จะรู้ดีครับว่าภูมิพลเดี้ยงยาวหรือไม่แต่อันนี้ผมตั้งข้อวิสังเกตข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งว่าถ้าภูมิพลเดี้ยงยาวไม่สามารถออกมาเป็นให้ขวัญกำลังใจให้กับพวกมันได้เนี่ยแล้วถ้ามันจะยึดอำนาจมันจะทำอย่างไรดังนั้นพวกมันเนี่ยอาจหาทางออกด้วยการให้พี่น้องด้วยการให้ทั้งคู่ครับขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10คือเป็นรัชกาลเป็นกษัตริย์คู่เลยก็ได้นะครับเหมือนกับสมัยร.4ไงครับที่มีพระปิ่น9เนี่ยต่อแพ็คคู่ฮะเป็นกษัตริย์คู่นะฮะก็ไอการวิเคราะห์ว่าฝ่ายอมาตย์เนี่ยมันอาจจะให้พี่น้องคู่นี้เนี่ยครับขึ้นเป็นกษัตริย์พร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตยังไม่สะดวกที่จะเอ่ยชื่อในตอนนี้ท่านวิเคราะห์ไว้นะครับว่าอาจจะเป็นขึ้นกษัตริย์คู่ได้นะฮะซึ่งผมดูแล้วก็อาจเป็นได้ด้วยอาจเป็นไปได้นะครับคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าฝ่ายเจ้าเนี่ยมันถึงทางตันมันหาทางออกไม่ได้ก็เพราะว่าภูมิพลมันเดี้ยงเนี่ยไม่สามารถออกมาให้ขวัญกำลังใจให้เพื่อยึดอำนาจได้เนี่ยพวกมันอาจจะหาทางออกข้อที่หนึ่งให้มึงขึ้นแพ็คคู่ไปเลยนะฮะให้พี่น้องคืออย่างนี้มันอาจจะหาทางออกเนี่ยทางออกก็คือการมันก็คือมันอาจแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ด้วยการที่พี่และน้องแย่งกันขึ้นเป็นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีหนุนเนี่ยเสียก็มีเพื่อไทยหนุนนะฮะสลินทองก็มีภูมิพลกับอมาตย์หนุนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะหาทางออกได้ครับมันอาจจะหาทางออกด้วยวิธีนี้คือที่ผมมั่นใจว่าภูมิพลเดี้ยงยาวเนี่ยไม่สามารถมาออกทีวีโผล่หัวออกมาในตอนนี้ได้เนี่ยนะครับผมสังเกตตั้งแต่วันก่อนวันฉัตรมงคลแล้วท่านผู้ฟังคงจำได้ใช่ไหมครับครั้งล่าสุดที่ภูมิพลโผล่หัวออกมาเนี่ยคือก่อนวันฉัตรมงคลนะครับก่อนวันฉัตรมงคลก่อนวันฉัตรมงคลนี่ภูมิพลไม่โผล่หัวออกมาเลยครับแล้วตอนนี้คือผมมั่นใจว่ามันป่วยหนักครับเดี้ยงยาวแน่นะ1ดูจากการที่มันไม่ออกมาตั้งแต่ก่อนวันฉัตรมงคล2ผมสังเกตจากพวกสมุนของเจ้านะครับมีอาการลุกลี้ลุกลนอย่างเช่นประยุทธ์จันทร์โอชาในตอนนี้นะครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะฮะมันไปทําบุญที่วัดไตรมิตรมันอ้างว่าเพื่อถวายความเป็นถวายเป็นพระราชกุศลไปทําบุญนะฮะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ขอพรเทวดาขอพรดาวพระเคราะห์อันนี้ข่าวเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับนี่คือการลุกลี้ลุกลนครับ
พราะงั้นผมจึงแน่ใจว่านี่คือการทำบุญต่ออายุภูมิพลรวมทั้งมูลนิธิพระปกเกล้าด้วยนะครับนะฮะที่ไอ้บอบอนอะไรนะบอบอนศักดิ์วันโนนะครับอีแต๋วแตกนี่นะครับบอบอนศักดิ์วันโนเนี่ยที่มันเป็นมูลนิธิพระปกเกล้าเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นเจ้าภาพนะครับมันใช้ชื่อพระสังฆราชเป็นองค์ประธานโดยจะเอาทองคำไปหุ้มเหนือเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนี่คือการขอต่ออายุของภูมิพลชัดๆนะครับจากเหตุผลที่ภูมิพลไม่โผล่หัวตั้งแต่ก่อนวันฉัตรมงคลและจากประยุทธ์จันทร์โอชากับบวรศักดิ์อุวันโนทำอย่างนี้เนี่ยผมตั้งใจครับนี่คือการต่ออายุภูมิพลชัดๆและจากเหตุผลที่ผมได้กล่าวมานี้แหละครับมันทำให้น่าเชื่อได้ว่าตอนนี้ภูมิพลอาการหนักใกล้ตายแต่ถ้าภูมิพลมันสามารถโผล่หัวออกมาออกทีวีได้อีกนะครับผมว่าก็น่าจะอยู่ในสภาพของไอ้ผีดิบที่เพิ่งฟื้นคืนชีพหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากผีดิบนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นและพวกเราก็เห็นวิเคราะห์จากการกระทำของพวกมันนั่นเองครับมันผิดปกติไงสิ่งที่มันทำมาเนี่ยมันคือเราอ่านวิธีคิดของพวกมันเนี่ยเราดูวิธีการของพวกมันที่ผ่านมาเนี่ยแล้วลำดับเหตุการณ์เอามาเก็บไว้เป็นสต็อกข้อมูลเนี่ยเราจะสามารถเรียงลำดับได้เลยครับว่ามันคิดอะไรอยู่แล้วมันกำลังจะทำอะไรต่อไปและเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปในทางทิศทางไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าภูมิพลเรียงยาวครับก็เห็นมันต่ออายุกันเหลือเกินเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่โผล่หัวออกมาแล้วมันผิดปกติด้วยผิดปกติที่ทุกครั้งที่บ้านเมืองก่อนวุ่นวายเนี่ยภูมิพลจะต้องออกมาแต่คราวนี้ม็อบออกมาก่อวอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยภูมิพลไม่โผล่หัวออกมาให้กำลังใจเลยครับแสดงว่าอาการหนักใกล้ตายนะฮะแต่สิ่งที่คนเสื้อแดงเราเนี่ยยังประมาทไม่ได้นะครับผมอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เรายังประมาทไม่ได้เนี่ยก็คือถ้าภูมิพลมันโผล่ขึ้นมาอีกหรือพวกอำมาตย์พวกองคมนตรีเนี่ยมันสามารถยึดอำนาจคือถ้าภูมิพลมันฟื้นคืนชีพมาแล้วพวกอำมาตย์เนี่ยมันยึดอำนาจเนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคือจะยึดอำนาจด้วยโดยการใช้ศาลหรือยึดอำนาจโดยการใช้ทหารนะฮะแล้วหรือมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับพวกเราประมาทไม่ได้นะครับข้อมูลที่เรามีมาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็ได้รับคำยืนยันแล้วเนี่ยนะครับว่าตอนนี้นะครับพวกทหารเนี่ยมันพร้อมมันเตรียมที่จะยัดข้อหา112ให้กับคนเสื้อแดงฝ่ายก้าวหน้า100กว่าคนครับ100กว่าคนข้อมูลที่ผมทราบมาเนี่ยฝ่ายก้าวหน้าโดนหมดนะครับเพียงแต่ไม่รู้รายละเอียดว่ามีใครมีชื่อบ้างแค่นั้นเองรู้ว่าร้อยกว่าคนแน่นอนครับเพียงแต่ไม่รู้รายละเอียดคือสามารถสื่อทราบรู้ได้แค่นี้นะครับพวกมันเตรียมยัดข้อหา112นะครับให้ฝ่ายก้าวหน้าร้อยกว่าคนหมายถึงว่าถ้ามันภูมิพลฟื้นคืนชีพแล้วมันยึดอำนาจได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยใช้ศาลหรือโดยใช้ทหารก็ตามมันเอาแน่ครับท่านผู้ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิทยุอะไรเนี่ยกวป.กลุ่มปริญญาหน้าศาลกลุ่มนิติราษฎร์รวมทั้งกลุ่มก้าวหน้าต่างๆร้อยกว่าคนครับโดนหมดครับผมรู้ว่าลายชื่อนี้อยู่ในมือของประยุทธ์จันทร์โอชาครับนี่คือสิ่งที่เราควรต้องระวังในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับอย่าประมาทไม่ได้และอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่ผมกังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยมันเห็นว่าท่านผู้ฟังลองพิจารณาดีๆนะครับคือสมมุติว่าถ้าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยมันเห็นว่าเฮ้ยภูมิพลคงไม่มีโอกาสฟื้นออกมาหรือออกมาออกทีวีเพื่อที่พวกมันจะ
มาให้ขวัญกำลังใจพวกมันได้แล้วเนี่ยฝ่ายอัมมาดมันอาจจะฉวยโอกาสนี้นะครับถอดสายยางของภูมิพลถอดสายยางออกซิเจนของภูมิพลหรือถ้าภูมิพลตายเองก็ตามไม่ว่ามันจะถอดสายยางภูมิพลหรือภูมิพลตายเองก็ตามสิ่งที่เราควรจะต้องกังวลก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บคือถอดสายยางก็ตายเองก็ตายถูกไหมสรุปว่าถ้าภูมิพลตายเนี่ยในช่วงนี้มันจะวางแผนอย่างนี้ครับถ้ามันตัดสินใจว่าถอดสายยางหรือภูมิพลตายปุ๊บเนี่ยมันจะให้1เร่งให้ม็อบออกมาป่วนเมืองนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสนะฮะก็พอให้พวกม็อบออกมาป่วนเมืองนะครับพอป่วนเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้3ครับใช้3ล้มรัฐบาลเลยโดยอ้างว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมความสงบภายในประเทศได้เพราะว่าช่วงนี้กษัตริย์ตายปุ๊บมันทหารก็จะออกมาฉวยโอกาสออกมานะครับมันจะไม่ยึดอำนาจครับแต่จริงๆแล้วมันยึดแต่คำวาทกรรมที่มันจะใช้เนี่ยมันจะบอกว่าออกมาเพื่อรักษาความสงบฟังให้ดีนะครับไม่ว่าภูมิพลจะถูกถอดสายยางหรือภูมิพลตายเองสิ่งที่เราต้องจับตามองและเป็นสิ่งที่ผมกังวลตรงนี้มากๆนะครับมันใช้แผนนี้แน่นอนครับพอภูมิพลตายในช่วงภูมิพลตายมันจะระดมม็อบทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะม็อบนี่บางส่วนบางม็อบมันจะน้อยกว่าหมาในละแวกที่มันปลูกม็อบมาก็ตามนะครับแต่มันจะเป็นม็อบที่ขอเรื่องว่างั้นเถอะนะฮะมันจะเกณฑ์ม็อบออกมาแล้วก็ใช้สารบงการเลยบอกว่าเนี่ยล้มรัฐบาลเลยเพราะว่าอ้างว่ารัฐบาลไม่สามารถรักษาความสงบได้มันทำได้ทุกอย่างครับจากนั้นทหารก็จะฉวยโอกาสออกมาฉวยโอกาสโดยออกมาอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบเรื่องนี้ประมาทไม่ได้นะครับมันทำได้ครับนะฮะมาปราบม็อบนี่นะครับผมวิเคราะห์เลยนะครับว่าแผนนี้เนี่ยอัมมาดมันน่าจะเตรียมการไว้แล้วมันก็เตรียมแผนนี้สำรองไว้แล้วนะครับนี่ผมพูดก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับจับตาดูให้ดีมีโอกาสเป็นไปได้สูงภูมิพลตายพวกเราอย่าเพิ่งดีใจครับอัมมาดไทยไม่ธรรมดานะครับผมมั่นใจครับภูมิพลตายเมื่อไหร่ม็อบป่วนเมืองเมื่อนั้นพอม็อบป่วนเมืองเสร็จปุ๊บสามสั่งเลยพรรคเพื่อไทยไม่สามารถรัฐบาลนี้ไม่สามารถรักษาความสงบความมั่นคงภายในได้สั่งยุบพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ออกให้ทหารออกมาแต่ทหารมันบอกว่ากูไม่ได้มายึดอำนาจกูมารักษาความสงบอันนี้ใช้วาทกรรมแต่การปฏิบัติคือการยึดอำนาจนั่นเองตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อในการเปลี่ยนผ่านเพราะตอนนี้ประเทศชาติอยู่ในความวุ่นวายกษัตริย์ได้สวรรคตอะไรของมันก็ว่าไปนี่คือแผนที่ผมอยากตะโกนบอกพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับคุณเตรียมกันในข้อนี้ไว้หรือยังเตรียมแก้เกมตรงนี้ไว้หรือยังผมมั่นใจว่าฝ่ายอมาตย์มันเตรียมแผนนี้ไว้แล้วนะครับตอนนี้เจ้ามันเข้าตาจนครับมันทำได้ทุกอย่างอย่างกรณีศาลปกครองก็เหมือนกันตอนนี้เห็นไหมดันทะลึ่งมาออกคำสั่งจะเอาถวิลมาเป็นเลขาสมช.ท่านทั้งหลายครับการกระทำเช่นนี้เนี่ยประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันเขาไม่ทำกันเพราะมันมาก้าวก่ายอำนาจบริหารมีอย่างที่ไหนเห็นไหมครับแต่ก่อนนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมันก็ก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติที่ห้ามไม่ให้รัฐสภาทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นทั้งฉบับหรืออะไรพอจะแก้อะไรมาตามมันก็เสือกตับเรื่องไว้จะไม่เอาอีกเนี่ยมันจะไม่ให้แก้อีกเห็นไหมครับนอกจากศาลรัฐนูนก้าวไก่อำนาจนิติบัญญัติแล้วตอนนี้ศาลปกครองก็มาก้าวไก่อำนาจบริหารอีกนะฮะตั้งแต่เรื่องที่การลดไฟรวมทั้งที่ให้นายกคืนตำแหน่งสมช.ให้คนของมันท่านทั้งหลายนี่แหละครับนี่มันคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชชัดๆโดยกษัตริย์ใช้อำนาจเผด็จการผ่านตัวแทนคือศาลหรือตุลาการนั่นเองอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบนี้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยภูมิพลใช้อำนาจผ่านตัวแทนคือผ่านศาลนั่นเอง